เว็บไซต์ที่มีการแจกวอลเปเปอร์ให้ดาวน์โหลดฟรีนั้นมีอยู่หลายแห่งนะครับแต่ว่าวันนี้จะแนะนำที่ wallku.com นะครับเป็นเว็บไซต์สัญชาติจีนวอลเปเปอร์ที่นี่มีให้เลือกดาวน์โหลดกันหลายขนาดเพราะหน้าจอของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ปัจจุบันมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับบางคนอาจจะต้องใช้ภาพที่ใหญ่มากถึง 1920x1200 พิกเซลในขณะที่หลายคนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 1280x1024 เท่านั้นหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าต้องคลิกที่ตรงไหนก่อนลองคลิกที่ปุ่ม English ก็จะเป็นหน้าภาษาอังกฤษนะครับสำหรับให้บริการคนต่างประเทศนั่นเองซึ่งก็จะเป็นการลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ wallku.net นะครับเป็นเว็บไซต์ในเครือข่ายด้วยกันครับเลือกวอลเปเปอร์ที่ต้องการหรือว่าจะเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างสักหน่อยก็จะเห็นหมวดหมู่ที่แบ่งตามขนาดของหน้าจอโดยแบ่งเป็นสัดส่วนแบบ4:3 16:9หรือจะเลือกหมวดหมู่ตามแบบภาพเช่นภาพทิวทัศน์ภาพสัตว์ภาพรถยนต์หรือภาพดอกไม้ชอบแบบไหนก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อคลิกภาพเข้ามาแล้วต่อไปให้เลือกขนาดของภาพที่ต้องการจากนั้นระบบก็จะเปิดรูปภาพออกมาให้ที่ต้องทำก็คือแค่คลิกขวาแล้วก็เซฟ Target As มาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยนะครับหรือถ้าหากใครจะตั้งให้เป็นวอลเปเปอร์เลยก็ทำได้นะครับโดยการคลิกขวาที่ภาพแล้วก็เลือก Set as Background สำหรับคนที่ชอบดาราลองเข้าไปที่เว็บไซต์ www.showwallpaper.com นะครับเว็บไซต์นี้จะเน้นภาพดาราเป็นพิเศษนะครับทั้งดารานักร้องในประเทศไทยจีนเกาหลีญี่ปุ่นมีครบนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพที่แฟนคลับนำไปตกแต่งแล้วนำมาแจกจ่ายให้ได้ใช้กันนะครับสนใจก็ลองเข้าไปคลิกดูใช้วิธีการดาวน์โหลดแล้วก็เซฟไฟล์เหมือนกันนะครับเพียงแค่นี้ก็จะได้ภาพสวยๆมาประดับหน้าจอแล้วล่ะครับ